วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพังซอยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มารับสับปะรดนะคะจากเพจอีจันนะคะวันนี้เราก็มารับสับปะรดนะคะไปให้น้องช้างซอยเพชรทานนะคะตอนนี้ก็กำลังลงอยู่นะคะนี่นะคะหลายเชือกเลยค่ะวันนี้ก็มารับสับปะรดกันนะคะชาวช้างตกงานนะคะวันนี้ซอยเพชรของเราก็มารับสับปะรดกับผู้กับเพจอีจันด้วยนะคะก็ขอบพระคุณไปยังเพจอีจันนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะให้สับปะรดน้องช้างตกงานของเรานะคะได้ทานนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะหลายกองเลยนะคะตอนนี้ก็ลงกันเกือบจะเสร็จแล้วนะคะชาวช้างของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะลงสับปะรดก็วันนี้ก็มีหลายกองเลยนะคะก็แบ่งๆกันนะคะก็ได้นำไปให้น้องช้างก็เยอะพอสมควรนะคะให้น้องได้ทานน้องก็ยังลงกันต่อนะคะยังไงนั่นเองนั่นใส่รถเลยไหมเคยเองล้างเขาแล้วไงแล้วก็ไปมาล้างเขาเอาที่นี่เลยก็ได้มาล้างเขาได้แต่ใดก่อนมู้ตอนนี้พ่อฟานกำลังไปลงสับปะรดอยู่นะคะไปไหนมาตอนไหนจะนำไปให้น้องสร้อยเพชรของเราได้ทานกันนะคะวันนี้เราก็จะมีสับปะรดทานแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพจอีจันนะคะที่ช่วยเหลือนะคะชาวช้างตกงานนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะสับปะรดของเราก็จะได้นำไปให้น้องช้างทานนะคะตอนนี้ก็ลงสับปะรดอยู่นะคะพ่อฟานนะคะตอนนี้ก็ลงสับปะรดอยู่นะคะจะได้นำไปให้น้องช้างของเราได้ทานกันนะคะการไปทานนะคะเนื่องจากว่าช้างตกงานของเราก็มีเยอะนะคะก็ได้กันคนละเล็กละน้อยนะคะก็แบ่งๆกันไปนะคะก็ได้ประทังให้น้องได้หลายวันอยู่นะคะตอนนี้ก็ให้ก็มียาบ้างสับปะรดบ้างนะคะก็ปนกันไปนะคะเปลี่ยนยาให้น้องบ้างทานสับปะรดบ้างนะคะมีอ้อยบ้างตอนนี้สับปะรดของเราก็ลงครบแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขอบคุณนะคะไปดูจะทำยังไงครับช้างตกงานได้ชัวร์ครับอยู่ในนี้ครับเดินเลือดตั้ง50นี่นะเฮ้ยคนนี้เขาได้อาชีพเลยขอบคุณขอบคุณค่ะคุณแม่ FC ใจดีใจบุญใจกุศลค่ะขอบคุณมากมากค่ะจะพูดแบบไหนบอกคนที่เขาไม่เคยมาหน่อยขอบคุณเพจจันอ่ะหนึ่งโซอาลุงเสริมพูดทำไมด้วยทำไมด้วยทำไมเอ้าขอบคุณครับเพจจันเมื่อกี้เฮ้ยขอบคุณขอบคุณครับเพจจันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวสัญญาณด้วยไม่ต้องทำงานไม่ทำงานด้วยพร้อมเนาะขอบคุณครับเพจจันครับ
เราขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็จะนำสับปะรดของเราก็จะได้นำสับปะรดนะคะที่แจกกันเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นไปให้น้องช้างของตัวเองได้ทานกันนะคะพี่นันไม่ได้เอารถมาบ่ละนั่นรถเข็นหนูอ๋อนี่นะคะของไส้เพชรเรานะคะอันนี้น้องไส้เพชรจะได้ทานสับปะรดนะคะค่ะพ่อขวานก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่เมตตาผ่านเพจอีจันมานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะที่เมตตาชาวช้างตกงานนะคะให้มีสับปะรดทานในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำสับปะรดขึ้นรถแล้วนะคะเอาไปให้น้องไส้เพชรกันนะคะเดี๋ยวเราพ่อขวานก็ขนใส่รถเข็นแล้วนะคะตอนนี้ชาวช้างของเราก็ขนสับปะรดไปให้น้องช้างกันนะคะทุกเชือกเลยนะคะไส้เพชรของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปให้น้องไส้เพชรกันนะคะ